รอบนี้เศรษฐาทักษิณคุยกันต้องคุยเรื่องการเมืองจะเอายังไงการพัฒนาประเทศจะเป็นยังไงนะครับที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะทักษิณคิดเพื่อไทยทำคราวนี้เศรษฐาเป็นนายกก็ไปเจอทักษิณนะครับผลจะออกมาเป็นยังไงก็รอดูแล้วกันเขามีเวลาถึงเดือนเมษายนนะครับจะยืดเวลาหรือไม่อะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะฮะแต่ทราบว่าจะมีเวลาถึงเดือนเมษายนนะถึงปลายเดือนเมษายนนะครับว่าเขาจะพัฒนาไปได้ขนาดไหนนะเขาทำไปได้ขนาดไหนทำได้ทักษิณก็อยู่สบายทำไม่ได้ก็สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของทักษิณแหละนะทักษิณได้ขอนะทางกระทรวงยุติธรรมเดินทางออกจากบ้านจันทร์สองล่าจากนั้นก็เดินทางไปไหว้ศาลหลักเมืองนะครับจากนั้นก็เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดสีทีเลยสายๆนี้โอ้ยนี่ตึกบางเป็นโต๊ะวงสวงข้างในนะที่เป็นบริเวณแล้วครอบครัวกำลังวงสวงนะครับแดงใช่ป่ะท่านนายกครับท่านนายกกสิกครับเดี๋ยวได้ครับ
ค่ะเชียงใหม่เพจไปยังไม่ค่ะท่านนายกท่านสิทธิ์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างคะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเอาสื่อไปก่อนนะครับสื่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวการเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ของทักษิณเนี่ยคราวนี้ก็มีการปลุกระดมคนเสื้อแดงให้วรชัยเหมะเป็นคนดำเนินการจัดการเอารถหาเสียงวิ่งรอบเมืองเชียงใหม่แล้วเกณฑ์คนไปต้อนรับทักษิณทักษิณก่อนจะออกจากกรุงเทพก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองจากศาลหลักเมืองเสร็จนะก็ไปกาดหลวงกาดหลวงหรือตลาดบัวหลวงรถนะก็มีแพลนจะเดินทางไปจากนั้นทักษิณก็ไปไหว้บรรพบุรุษนะซึ่งเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะเดินทางมาเจอทักษิณชินวัตรที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะระหว่าง15ถึงวันที่16นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเราได้เห็นอะไรบ้างการที่ทักษิณเดินทางไม่ว่าจะเป็นการไหว้ศาลหลักเมืองไม่ว่าจะเป็นไปกาดบัวหลวงรถไปเจอเศรษฐาทวีสินมันตอกย้ำอะไรซะไหมฮะมันตอกย้ำความเชื่อของประชาชนว่าทักษิณไม่ได้ป่วยหนักมันตอกย้ำความเชื่อของประชาชนว่าทักษิณนั้นไม่ได้ติดคุกจริงไปนอนอยู่โรงพยาบาลชั้น14นะครับของโรงพยาบาลตำรวจมันตอกย้ำว่าจะต้องมีการเอาผิดทั้งรัฐมนตรีทั้งอธิบดีและหมอใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้มันตอกย้ำเลยถ้ามีคำพิพากษาอื่นใดมีการชี้มูลขึ้นมาเนี่ยคนจะเกิดความเชื่อทันทีนะครับเพราะหน่วยงานอย่างกรมคุมประพฤติเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมก็ให้ทักษิณเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ได้อันนี้คืออัปการแรกที่คนเห็นละอ๋อใช่ที่เชื่อมาตลอดเขามีโอกาสที่จะเป็นจริงมากกว่านั่นคือประการที่หนึ่งเลยนะครับว่าทักษิณไม่ได้ติดคุกจริงนะมีการดีลมีอะไรแล้วแต่ก็เกิดขึ้นสองสิ่งที่เราเห็นคือทักษิณเนี่ยไม่ได้ป่วยนะไม่ได้ป่วยหนักถึงขั้น ICU ถึงขั้นจะต้องได้รับการพักโทษเราได้เห็นประการที่สองประชาชนได้เห็นแต่ประการที่สามที่น่าสนใจคือทักษิณมาไหว้ศาลหลักเมืองไหว้บรรพบุรุษนั่นคงเป็นย้ำถ้าไปย้อนคำถามของทักษิณหรือคำพูดของทักษิณที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะกลับมาเมืองไทยที่เท่มาคราวนี้เขาจะทำทุกอย่างเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเขาจะไม่กลับออกไปแล้วจะอยู่ในประเทศไทยจนตายเขาไม่อยากจะมาเป็นผุยเป็นผงนะอยากจะอยู่ในประเทศนี้ต่อไปนะครับซึ่งสมศักดิ์เจียมธีรสกุลหัวหน้ากลุ่มขบวนการล้มเจ้าตอนนี้ก็บอกว่าเนี่ยทักษิณกับองค์กรอิสระกับสถาบันเนี่ยร่วมกันเล่นงานก้าวไกลก็เป็นความเชื่อของสมศักดิ์ซึ่งปรากฏว่าป่วยพิการครึ่งซีกจากเส้นเลือดฝอยในสมองแตกด้านขวา นะครับแล้วก็หลบหนีคดีพรบคอมพิวเตอร์หลบหนีคดีมาตรา2หลายคดีหลบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะตอนนี้ระหว่างนี้ผมเรียนหุ้นส่วนทักษิณได้พิสูจน์ตัวเองได้พิสูจน์ตัวเองจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับถ้าเขาสามารถดำเนินการทำในสิ่งที่สร้างขึ้นมาใครสร้างอ่ะคนสร้างส้มก็ไปดูเจ้าของส้มกลับกลายเป็นลูกน้องของเอ้าทักษิณอีกแล้วนะซึ่งไปดูนามสกุลเราจะรู้ทันทีอ้าวเขาไล่กันมาเนี่ยดีแล้วนะจนถึงปัจจุบันเอ้าไปดูเกี่ยวข้องกับไอ้การบินไทยด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งผมว่ามันน่าคิดนะอย่างไรก็ตามนะฮะนักสินก็ต้องพิจารณาแหละตอนนี้ประกอบกับเศรษฐาทวีสินเนี่ยไม่มีผลงานอะไรเลยเดินสาย16ประเทศอย่างที่ผมบอกอ่ะนะฮะไปลงนิตยสารไทม์บอกเป็นเซลแมนไปให้เขาลงจะจ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่ไปลงมาเสร็จคือตกลงไม่สามารถทำอะไรได้นะครับไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆได้ทำให้สภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นได้นะครับเดินสายมาก็ทำให้เศรษฐกิจของไทยไม่ทรงก็ทรุดตลอดระยะเวลา7เดือนที่ผ่านมานะทำให้รอบนี้เศรษฐาทักษิณคุยกันต้องคุยเรื่องการเมืองจะเอายังไงการพัฒนาประเทศจะเป็นยังไงนะครับที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะ
ทักษิณคิดเพื่อไทยทำคราวนี้เศรษฐาเป็นนายกก็ไปเจอทักษิณนะครับผลจะออกมาเป็นยังไงก็รอดูแล้วกันเขามีเวลาถึงเดือนเมษายนนะครับจะยืดเวลาหรือไม่อะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะฮะแต่ทราบว่าจะมีเวลาถึงเดือนเมษายนนะถึงปลายเดือนเมษายนนะครับว่าเขาจะพัฒนาไปได้ขนาดไหนนะเขาทำไปได้ขนาดไหนทำได้ทักษิณก็อยู่สบายทำไม่ได้ก็เหนื่อยหน่อยนะคราวนี้คงไม่ใช่นี้เฉพาะทักษิณนะผมหนีไปทั้งครอบครัวเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีช่วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยังสง่างามลดกายผสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตราทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์
ทรง